ากให้น้องๆเนี่ยร่วมใจกันนะคะกด subscribe ก่อนทุกๆคนที่ subscribe ช่อง Debbie Barbie เนี่ยมีโอกาสในการลุ้นโชคนะคะรับของรางวัลอย่าลืมกดกันนะคะตุ๊กตาบาร์บี้ไม่ใช่แค่ของเล่นเบย์ธรรมดาธรรมดาสำหรับเด็กๆอีกต่อไปแล้วนะคะแต่ถูกยกระดับขึ้นอีกขั้นแล้วเมื่อสภานักออกแบบแฟชั่นแห่งอเมริกาหน่วยงานที่มีชื่อย่อว่า CFDA ได้ยกย่องให้บาร์บี้เป็นผู้ที่เหมาะสมสูงสุดในปี2019นี้ที่ควรค่าแก่การได้รับรางวัลที่มีชื่อว่าสัญลักษณ์แห่งแฟชั่นเทียบชั้นกับดีไซเนอร์ชื่อดังอย่างคนที่มีชื่อว่าทอมฟอร์ดหรือนักร้องหญิงสุดชิคอย่างเจเนลโมเน่ซึ่งประธานหน่วยงาน CFDA นี้ผู้มีนามว่าสตีฟโคลนได้ให้เหตุผลว่าบาร์บี้ควรค่าแก่การได้รับรางวัลนี้เพราะเธอมีอิทธิพลด้านแฟชั่นและวัฒนธรรมเป็นวงกว้างไปทั่วโลกซึ่งพิธีมอบรางวัลเกียรติยศนี้ได้จัดขึ้นในวันที่3มิถุนายนปี2562นี่เองค่ะเรียกได้ว่ารางวัลนี้ได้สั่นสะเทือนวงการแฟชั่นเป็นอย่างมากเรียกเสียงฮือฮามีทั้งคนแสดงความยินดีและมีทั้งคนดราม่าไม่น้อยเลยเนื่องจากเป็นการมอบรางวัลให้กับตัวละครตุ๊กตาครั้งแรกของโลกอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแน่นอนว่าพีเดบี้เองก็ไม่นึกไม่ฝันคาดไม่ถึงเลยทีเดียวว่ารางวัลที่ปกติเขาจะมอบให้กับมนุษย์เท่านั้นแต่ในครั้งนี้ตุ๊กตาบาร์บี้กลับเป็นผู้ได้ไปครองแต่แน่นอนที่สุดล่ะคนในวงการแฟชั่นโดยเฉพาะดีไซเนอร์ชื่อดังต่างออกมาแสดงความเห็นกันว่าบาร์บี้เองก็เป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตำแหน่งสัญลักษณ์แห่งแฟชั่นจริงๆบาร์บี้เพราะนอกจากเธอจะเป็นผู้นำแห่งวงการแฟชั่นที่มีแต่ดีไซเนอร์ชื่อดังมากมายต่างอยากสรรสร้างผลงานออกแบบตัดชุดให้เธอได้สวมใส่กันแล้วตัวเธอเองนั้นยังเป็นต้นแบบไอดอลเป็นแรงบันดาลใจให้เหล่าเด็กๆอีกด้วยโดยในการรับรางวัลนี้แน่นอนละบาร์บี้เองคงไปรับรางวัลนี้บนเวทีด้วยตนเองไม่ได้หรอกเนื่องจากเธอเป็นตุ๊กตานี่นาลิซ่าแม็กไนท์ตัวแทนแห่งบริษัทแมทเทลบริษัทผู้ผลิตตุ๊กตาจึงเป็นผู้รับมอบรางวัลแทนจ้าโอ้โหเรียกได้ว่าบาร์บี้นี่ไม่ได้เป็นเพียงตุ๊กตาธรรมดาธรรมดานอกจากสวยมากแล้วยังเจ๋งกู้เท่เก่งและเซ็กซี่เรียบพร้อมด้วยความสามารถน่าชื่นชมและเอาเยี่ยงอย่างมากๆจริงๆค่ะและในโอกาสนี้พี่เดบี้ขอถือโอกาสบอกเลยจ้าสำหรับน้องๆที่อาจยังไม่ทราบกันคือบาร์บี้เองเธอก็เล่น Instagram ด้วยนะเอาสินี่ IG ของเธอเนี่ยมีชื่อว่า Barbie Style นั่นเองค่ะโดยบริษัท Mattel ได้สมัคร Account IG ให้เธอและอัปโหลดรูปของเธออยู่เนืองๆโดยแคปชั่นของเธอนั้นเสมือนว่าบาร์บี้เธอเล่น IG เองเลยล่ะค่ะโดยในโอกาสที่บาร์บี้ได้รับรางวัลจากหน่วยงาน CFDA นี้เธอก็ได้โพสต์รูปใน IG ของเธอเองรัวๆเลยจ้าโพสต์เป็นเรื่องเป็นราวเลยตั้งแต่ว่าฉันกำลังเตรียมตัวจัดกระเป๋าไปรับรางวัล CFDA ที่นิวยอร์กนะจ๊ะฉันแพ็คกระเป๋าเสร็จแล้วนะจ๊ะมารอขึ้นเครื่องบินไปนิวยอร์กแล้วจ้ามาถึงนิวยอร์กแล้วค่ะนี่เดี๋ยวจะต้องไปฟิตติ้งเลือกชุดที่จะใส่ไปรับมอบรางวัลอย่าลืมติดตามรอชมกันด้วยนะมาแล้วมาแล้วตอนนี้ฉันอยู่ในงาน CFDA นี่แล้วนะแล้วดูสิว่าฉันเจอใครคุณแม่เจโลจ้านี่น้องๆเห็นตุ๊กตาด้านขวาตัวนี้ไหมนี่คือตุ๊กตาที่ผลิตออกมาให้เป็นเจนนิเฟอร์โลเปสดาราฮอลลีวูดชื่อดังคนนี้ไงคะซึ่งในงานนี้ตัวเธอเองก็มาร่วมงานด้วยจริงๆนะคะเนี่ยภาพถัดไปเป็นภาพบาร์บี้ถ่ายรูปคู่กับเจ้ารางวัลที่เธอได้รับแต่เนื่องจากรางวัลมีขนาดมหึมามากเมื่อเทียบกับขนาดตัวของเธอก็แน่ล่ะเขาเป็นรางวัลสำหรับมนุษย์นี่นาจึงมีการทำรางวัลขนาดเล็กไว้ให้เธอถือในขนาดจิ๋วๆขนาดเหมาะกับมือของเธอเลยน่ารักที่สุดเลยค่ะขอแสดงความยินดีกับบาร์บี้ด้วยนะคะเอาล่ะก็จบลงไปแล้วค่ะสำหรับคลิปบาร์บี้นี้สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และอย่าลืมมาแสดงความคิดเห็นน่ารักน่ารักกันเยอะๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้พี่เดบี้ต้องขอลากันไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย